สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมืองจังหวัดแพร่เขามีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีชุมชนและงานฝีมือด้านต่างๆค่ะจากความสนใจเหล่านี้นี่เองเป็นโอกาสที่ได้ฝึกทักษะความชำนาญและกลายเป็นกำลังสำคัญของชุมชนมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะน้องๆสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อมีความถนัดในงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะฝึกฝนสนใจหัดเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นจนสามารถสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดีตอนนั้นก็มีโครงการพัฒนาศักยภาพครับของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อพอเข้าค่ายปุ๊บก็อยากที่จะเข้ามาทำงานเหมือนงานหลักๆส่วนมากที่จะมีทุกปีถ้าขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นงานประเพณีงานแบบเป็นของวัฒนธรรมท้องถิ่นการตีกลองปูจาหรือกลองบูชาเป็นการตีเพื่อบอกให้รู้ว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันพระหรือกำลังจะมีงานบุญประเพณีสำคัญสำคัญค่ะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักจะเป็นคนตีเพราะไม่ใช่ใครจะตีก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแต่หลังจากน้องๆสภาเด็กได้เรียนและเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้คนตีกลองปูจาในตำบลเหมืองหม้อก็เริ่มเปลี่ยนไว้ค่ะนี่คือส่วนที่เด็กได้เรียนรู้จากช่วยเหลือชุมชนและจิตอาสาเหล่านี้หลวงพ่อชอบไงชอบจะสร้างเด็กขึ้นมาแทนเพราะว่าลำพังแต่คนเฒ่าคนแก่ก็อะไรเยอะมากขึ้นก็อาศัยจนเด็กๆเนี่ยปิดเทอมแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดค่ะที่พี่ๆสภาเด็กและน้องๆสมาชิกหน้าใหม่จะได้มีเวลามาทำกิจกรรมร่วมกันที่สำคัญเป็นการฝึกวิทยายุทธและเพิ่มทักษะความสามารถเฉพาะตัวให้กับชาวสภาเด็กค่ะเป็นขนมที่ตีง่ายนะเจ้าน้องละอ่อนก็คือถ้าเขาไปฝึกอันยังยากเขาเปิ่นก่อนเปิ่นก็อย่าบอกห้าคุณท่านยังบอกกินยากบ่ยากอย่าทำเปิ่นก็อย่าทอนะเจ้าน้องขนมถั่วแปบทำไม่ยากเลยเหมาะกับการเป็นกิจกรรมสนุกสนุกอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนี่ยืนพิจารณาอะไรอยู่จ้ะรออะไรรอขนมลอยขึ้นนะคะเมื่อกี้แอบสังเกตน้องๆ นะคะกลุ่มนี้ระหว่างที่ทางนู้นเขากำลังแบบนวดแป้งกำลังคลุกถั่วทำขนมถั่วแปะอยู่ทางนู้นฝั่งผลิตแป้งทางนี้นะคะเสียงดังขึ้นสนุกสนานมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรให้แบบว่าเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าอยู่บ้านเพราะว่าเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนมากจะเห็นแบบว่าเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมสนใจเทคโนโลยีมากกว่านี้ค่ะหันมาทำขนมดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฮิตกันที่แม่กาลเกตใช่ไหมคะชาวทองขีดมาค่ะทำขนมนอกจากหัดทำขนมแล้วสำหรับคนที่สนใจงานจักสานก็มีโอกาสได้หัดเช่นกันค่ะที่ตำบลเหมืองหม้อมีกลุ่มทำเครื่องจักสานประเภทข้าวของเครื่องใช้ต่างๆวันนี้น้องๆเลยมาหัดทำกระติบข้าวกันค่ะเพราะสามารถนำไปเป็นของที่ระลึกเวลาที่สภาเด็กจัดงานหรือมีโอกาสพิเศษต่างๆค่ะห้ามสองขึ้นมือลงมือห้ามสองเส้นเรียกว่าได้สองในชุมชนของเราค่ะก็จะมีหมู่บ้านที่สานอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เรานำมาเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีทักษะในการทำอะค่ะเราสามารถนำไปเป็นของเพื่อที่จะไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นของฝากได้ค่ะเป็นวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของตำบลเหมืองหม้อแล้วครับว่าจะต้องเข้ามามีบทบาทในงานต่างๆของชุมชนเด็กเนี่ยออกมาจากคอมพิวเตอร์ออกมาจากหน้าจอออกมาจากบ้านเนี่ยมาทำกิจกรรมเพื่อชุมชน